เรายังเลือกหน่วยความเร็วได้ด้วยนะของบ้านเราก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าสากลหน่อยก็จะเป็นไมล์ต่อชั่วโมงเข้ามาเลยครับจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเป็น mph นะครับแล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าผมเอาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกัน